เพราะว่ามันเป็นแมตช์ใหญ่แมตช์แรกที่ได้ลงแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะก็ต้องขอบคุณพวกกำลังใจพี่น้องชาวบ้านแล้วก็รุ่นพี่ในทีมที่คอยซัพพอร์ตตลอดค่ะเป็นการแข่งขันรายการใหญ่ครั้งแรกค่ะที่ลงใช่ค่ะแล้วเราเล่นกีฬามากี่ปีแล้วครับเล่นในนามทีมชาติตั้งแต่ตอนอายุ14ค่ะก็ต้องขอขอบคุณค่ะที่คอยเชียร์ให้กำลังใจมาตลอดค่ะให้ฝากถึงประชาชนชาวไทยแล้วก็ของจังหวัดตรังด้วยก็ต้องขอบคุณชาวตรังมากค่ะที่ถ้าก็มีวันนี้ได้ก็เพราะคนคอยให้กำลังใจค่ะนักกีฬาเหรียญเงินเอเชียนเกมนะครับสุกันดาเพชรรักษาซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2คณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิเขตตรังนะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติวิเขตตรังนะครับให้การสนับสนุนและส่งเสริมนักกีฬาโดยเฉพาะกีฬามาตลอดนะครับเรามีโค้ชทีมชาติซึ่งเป็นอดีตนักวิ่งโอลิมปิกของไทยนะครับแล้วก็ที่มาถึงวันนี้ก็คือเป็นความภาคภูมิใจของชาวตรังชาววิเขตตรังแล้วก็พี่น้องชาวตรังทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมจนมาถึงวันนี้ได้นะครับขอบคุณชาวตรังแล้วก็นักกีฬาของเราที่มีความมุ่งมั่นพยายามอดทนนะครับจนมาถึงวันนี้ได้ครับกีฬาคนนี้นะครับคือสุกันดาเพชรรักษาเนี่ยกีฬาแห่งจังหวัดได้จัดขึ้นหลังจากนั้นก็ได้ดูว่าเอ๊ะเด็กนักกีฬาคนนี้เนี่ยมีแววที่น่าจะดีเด่นในอนาคตนะครับจึงได้ฝากให้ในส่วนของโค้ชนะครับโค้ชลีทาเริ่มต้นอยู่ที่คุณปัชรินทร์จันแดงนะครับได้คุณาได้ดูแลต่อหลังจากที่อาจารย์วรวุฒินะครับได้ดูแลในช่วงหนึ่งที่เป็นอยู่ในโรงเรียนวิเชียรมาตุนะครับแล้วก็ส่งเข้าแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติมาโดยตลอดนะครับเป็นนักกีฬาที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้วยในส่วนของเยาวชนได้เหรียญทอง2เหรียญทองด้วยกันนะครับ100เมตร200เมตรหลังจากนั้นนะครับเขาก็เดินทางไปสู่ในเรื่องของการเรียนในมหาลัยนะครับซึ่งส่งไม้ต่อไปยังอาจารย์ในมหาลัยนะครับก็คือคุณพัชรินทร์จันแดงเนี่ยได้ดูแลและก็ส่งในแมตช์สำคัญมากๆนะครับเช่นในส่วนของการแข่งขันกีฬาซีเกมและก็สุดท้ายเนี่ยมาประสบความสำเร็จในเรื่องกีฬาของเอเชียนเกมก็ถือว่านี่คือเพชรอาร์มเพชรหนึ่งของสมาคมกีฬาจังหวัดที่สังกัดอยู่ในขณะนี้นะครับส่งเขาเนี่ย
ไปสู่เป้าหมายที่สำเร็จก็อยากจะเห็นเขาเนี่ยไปแข่งขันในระดับโอลิมปิกต่อไปนะครับต้องขอบคุณในส่วนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนน้องๆมาโดยตลอดครับซึ่งจะเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองกรุงเทพขอเชิญผู้โดยสารที่เหลือทุกท่านขึ้นเครื่องไปด้วย